รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทส15ปีที่แล้วแล้วยังไงต่อครับคืออ่านข้างกระป๋องไม่ออกด้วยความที่โง่ที่โง่ที่โง่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นครับโจทย์ของเราจะเป็นวัตถุดิบ1อย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูที่ค่อนข้างไปทางแบบในสไตล์ของเขาในสไตล์ของเขากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินใช่มีอะไรก็ใส่ไปเปิดนะปลาเค็มกลิ่นมาไม่ต้องเปิดฝาก็รู้หนึ่งสองสามอู้ตายปลาอินทรีเค็มโอ้กลิ่นทำอะไรกินดีอะคุณผู้ชมคือพอเห็นปลาเค็มอะมันจะมีสักกี่อย่างที่แบบเราอยากกินอยากทำหนึ่งข้าวผัดปลาเค็มหมูสับปลาเค็มคะน้าปลาเค็มหมูสับปลาเค็มมีอะไรอีกไหมฮะไม่เป็นไรเราจะฉีกกดทุกอย่างออกไปอย่าบอกนะคือเราอะเคยไปกินเมนูนึงมานานมากแล้วเมนูนี้มีเรื่องราวครับมา15 ปีที่แล้วเด็กหญิงมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์กำลังเดินไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วยังไงต่อครับคืออ่านข้างกระป๋องไม่ออกด้วยความที่โง่เรียนความที่ตอนนั้นยังเรียนมาน้อยยังไม่มีความรู้ก็อ่านไม่ออกหลังจากคุณอ่านฉลากออกแล้วสิ่งที่คาใจและติดใจในรสชาติของคุณเขาเรียกว่าอะไรนะครับทับปะนาดอะไรนะทับปะนาดมันคือมะกอกดำบดแล้วเขาก็จะปรุงรสด้วยการใส่กระเทียมใส่น้ำมันมะกอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับปลาเค็มเลยแล้วก็แองโชวีอ๋อแต่ก็โจทย์เราวันนี้มันมาเป็นปลาเค็มไทยเนาะลองเปลี่ยนดูมารสชาติมันจะได้เหมือนข้างกระป๋องวันนั้นไหมฮะจำไม่ได้แล้ววันนั้นแต่คิดว่าอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนแต่จริงๆเนี่ยอันนี้คือแค่ส่วนผสมหลักนะค่ะชื่อเมนูของเราคุณจะเอาทาปนาดไปทำอะไรครับพิซซ่าปลาเค็มปลาเค็มทอดปลาเค็มอาจารย์นี่สักทอดนี่ขอแบ่งเข้ามาแล้วปลาเค็มทอดยังไงครับอาจารย์โอ้ยถ้าเขาทอดปลาเค็มวันนี้เขาด่าแน่โอ้ยโลกไม่สดใสเลยนะไม่เกี่ยวนะคือตอนนั้นอะอยู่ที่ฝรั่งเศสคุณต้องบอกแต่ก่อนเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ฟรองก์ฟรองก์อะไรคุณฟรองก์ทนเอาใหม่ไหมไม่เอาละโอ้ยWelcome to Bangkok Bob's here, fantastic steakhouse with very high quality. We have a whole range of foods imported from around the world. In addition to that, we bring in vegetables, we bring in jamon from Spain. We have vegan, V2, meat alternatives, which are proving very popular.วิธีการเลือกซื้อเนื้อธรรมดาแล้วก็สันในสันนอกมีอย่างอื่นไหม Well they say if you go to a secondary cut from a good quality animal then you've got a win-win situation because you haven't got the expense but you've got the quality To me the best flavor is the rump the best the man's steakIt's one of the biggest primal muscle group in the animal. This is weighing, this piece is weighing. คุณบ๊อบ And then how to slice, ตัดยังไงเป็นชิ้น We do that for you. อ๋อตัดให้เสร็จเป็นชิ้นน้องขา9กิโล Yeah. Here we are. อ๋อนี่ Already so. After cut, ตัดแล้วเป็นแบบนี้ Yeah. How good? It's very good because of the marbling. It will eat very, very tasty.One more question. Yes, of course. เขาเชื่อว่าวากิวที่ดีต้องมาจากญี่ปุ่น Good question. Good question. The Wagyu breed comes from Japan. But about 30-35 years ago, the genetics came out of Japan. You can find Wagyu breed in America, in South Africa, in UK,
but the biggest population of Wagyu outside Japan is Australia. And the way they grow the animals there, they don't have a lot of fat. They've got the marbling inside, but the outside is not heavy fat. ไปนะ yeah. ชิ้นนี้นะ Sure. Okay, ค่ะไป Let's go. Okay, we go, we go.Just come out of the grill. เห็นนะหลังจากเอาออกมาจากตู้อบอ่ะทำไมเราต้องพักไว้แป๊บนึงล่ะ The meat has been very, very severely stressed with the heat, and so you must take it out and let all the juices go back into the relaxed muscle. It'll make a huge difference to the taste and the tenderness. Exactly, this meat would have taken. 4-5 minutes needs to be rested for half the time. Cheers. Cheers. Not too oily. มีกลิ่นหอมนุ่มมากนะคุณบ๊อบ No flavor. What you don't need is to spend a lot of money because this is a secondary cut from the rump and not the expensive tenderloin or strip loin. วันนี้อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับอยากรับประทานสเต็กอร่อยแล้วมาดูวิธีการปรุงให้เห็นกันชัดๆเลยเนื้อเซคคันดารีคัตเกรดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังนั่งรับประทานอยู่นี่เป็นสายเลือดวากิวแท้ 100% คุณผู้ชมครับปกติแล้วราคา1กิโล 1,390 บาทคุณผู้ชมบอกนะว่าชมรายการเราคุณผู้ชมจะได้รับส่วนลดทันทีกิโลละ200บาทเหลือเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเมื่อซื้อ1กิโลคุณผู้ชมสามารถให้เขาตัดได้200กรัม250กรัมแล้วคุณผู้ชมก็กลับไปทำสเต็กรับประทานเองที่บ้านนะครับสนใจเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยครับที่ LINE แล้วก็ Facebook Bangkok's Box นะครับและอย่าลืมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดีเซบายบายนะโอเค Thank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่กรอบอินเดียใส่ปีกไก่บนล็อกกระดูกลงในภาชนะตามด้วยผงมาซาล่าและนมสดคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้3ชั่วโมงใส่ผงปรุงรสเผ็ดลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยหอมแดงเจียวโขลกละเอียดและผักชีสับคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะใส่ไก่ที่หมักไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโรยส่วนผสมผงปรุงรสที่เตรียมไว้ลงในภาชนะที่มีไก่ทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบอินเดียเราจะทำข้าวผัดปลาอินทรีเค็มนะคุณผู้ชมเอ๊ะแล้วฝั่งอนุก็ทำอะไรกันอะพิซซ่าปลาเค็มฮะพิซซ่าปลาเค็มโอ๊ยจะได้เรื่องหรอคะข้าวผัดจานทอดปลาเค็มเดือนอ้าวทำไมต้องมาใช้ให้ฉันทอดให้เขาล่ะทำซะอาหารฝรั่งจะมาอาศัยปลาเค็มฉันก็อ่ะคุณผู้ชมมีเคล็ดลับในการทอดปลาเค็มมาฝากปลาเค็มเวลาซื้อคุณผู้ชมต้องเลือกแบบชิ้นเนื้อแน่นๆอย่าจับเสร็จแล้วเละยุ่ย
ก็ดูลักษณะของเนื้อนี่จะเป็นสีอมชมพูแบบนี้อย่าซื้อแบบขาวซีดหรือแห้งแข็งอันนั้นเป็นปลาที่ไม่มีคุณภาพนะคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้ดูวิธีทอดนะจะบอกให้น้ำมันใช้นิดเดียวเพราะว่าถ้าน้ำมันที่เหลือเนี่ยไม่เอาไปใช้ทำอะไรวันนี้น้ำมันก็ต้องทิ้งคุณผู้ชมเพราะมันมีกลิ่นของปลาเค็มพอกระทะเริ่มอุ่นๆคุณผู้ชมวางลงไปมีเสียงแล้วอย่าทำอะไรมากถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้มีกลิ่นก็รีบคว้าเอาฝาหม้ออะไรก็ได้มาปิดนะคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำให้ปลาอินทรีที่เราทอดเอาไว้ไม่เนื้อยุ่ยกระจายไปหมดมะนาว1ชิ้นคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการบีบลงไปตรงเนื้อปลานี่แหละค่ะคุณผู้ชมวิธีการแบบนี้มั่นใจได้ว่าเนื้อปลาอินทรีจะเป็นชิ้นสวยงามค่ะเอาล่ะอยากจะรู้ว่าเนื้อเป็นยังไงแล้วก็พลิกกลับนะคุณผู้ชมคะสีสวยมั้ยดูสิรสเนื้อปลาสวยมากเป็นชิ้นทั้งน้ำที่ใช้น้ำมันนิดเดียวคุณผู้ชมไม่เป็นอะไรเลยเห็นมั้ยเพราะเราบีบมะนาวค่ะเอาล่ะปลาอินทรีของเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะทำข้าวผัดแล้วนะอะไรนะน้ำมันทอดปลาอินทรีก็จะเอาเหรอโอ้ยให้เนื้อกระบุนแล้วจะเอาน้ำมันด้วยป้ายตายแต่เราจะเก็บไว้นิดนึงไว้ผัดข้าวนะแบ่งกันปลาเค็มทอดแล้วเขาทอดปลาเค็มให้แล้วเขาทอดปลาเค็มให้แล้วเราก็เลยขอปันใช่เขามาขอปันเข้ามาเขาให้เราแค่นี้เหรอทอดก็ไม่ทอดเองยังกล้าขอเขาเยอะอีกโอ้คุณเอาด้านลบมาหมดเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเราทอดเราขอปลาเค็มเข้ามาหน่อยนึงแล้วเราก็ขอน้ำมันน้ำมันทอดปลาเค็มมาด้วยขอปันมาใช่เขามาขอปันนะคะก็พิซซ่าแป้งพิซซ่าสุกที่ชอบถ้าเกิดว่าไม่อยากทำซื้อแบบแช่แข็งสำเร็จรูปมาเลยมีเยอะแยะปัจจุบันมอสซาเรลล่าชีสโอ้ถ้าคุณจะใส่อย่างนี้แล้วก็อบนี่คุณโทรสั่งแล้วก็มาทำซอสจิ้มแยกเถอะได้หรอเอาจริงเหรอถ้าอยากเพิ่มให้กลิ่นมันจะรุงใจก่อนอบอันนี้เป็นเคล็ดลับใส่น้ำมันปลาเค็มเนี่ยนะคะแล้วเราก็นำเข้าเตาอบเลยแค่ต้องการทำให้หน้าของเขาสุกระหว่างที่เรารอนะฮะชีสละลายนะครับเราก็จะมาทำทาปนาทาปนาใส่อะไรบ้างทาปนาเนี่ยที่คุณอ่านตอนนั้นนะอ่ะคือตอนนั้นอ่ะอยู่ที่ฝรั่งเศสขอเพิ่มนิดนึงคุณต้องบอกแต่ก่อนในตอนนั้นอยู่ที่ฟรองฟรองอะไรคุณฟรองโทนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องใส่เข้าไปทุกอันที่คุณทำได้เงี้ยคุณขอโทษเอาใหม่ไหมไม่เอาละโอ้ยอันนี้เป็นข้าวที่หุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อยู่ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งที่จะทำข้าวผัดเดี๋ยวนี้ทำข้าวผัดก็ไม่ใช่น้ำมันเยอะคุณผู้ชมนี่น้ำมันที่เหลือจากเมื่อกี้ทอดปลาเอามาหน่อยนึงเอียงพอเคลือบเคลือบกระทะคุณผู้ชมก็จัดการใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองพอใส่ไข่ไก่เสร็จนี่สูตรเราจะใส่กระเทียมลงไปเลยทันทีพอใส่กระเทียมเสร็จพริกไทยป่นก็จัดการโปรยปลายลงไปตรงนี้อันนี้เราชอบแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการยีซะเอาให้มันแตกกระจายไปเลยในนี้เนี่ยรับประทานไข่คำหนึ่งก็จะต้องเจอกระเทียมสับแล้วก็จะมีกลิ่นของปลาเค็มอยู่ในไข่เรียบร้อยเพราะว่าเราใช้น้ำมันของเขานิดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมต้องใจเย็นนะผัดจนกระทั่งไข่เนี่ยสุกแข็งถ้าใส่ลงไปรีบๆใส่ข้าวตอนนี้มันจะเละๆทำกับข้าวสมัยนี้มันจะต้องใจเย็นเด็กรุ่นใหม่อะอะไรก็ทำกับข้าวแบบเร็วๆเขาว่าเพราะว่าเขาอ้างว่าไม่มีเวลาพิซซ่าน่ะขอโทษนะทำเป็นขยันทำชีวิตจริงอะก็ยกโทรศัพท์สั่งกันทั้งนั้นแหละฉันไม่เห็นทำกันเลยอ่ะเราจะใส่มะกอกดำของเราลงไปครับมะกอกดำต้องไม่มีเม็ดนะคะใส่ลงไปปั่นถ้ามีเม็ดนี่เครื่องเราอาจจะพังหยาบเลยแย่ yeah, เลยน้ำเลียดใช้แทนได้ไหมคนละกลิ่นคนละกลิ่นคนละกลิ่นแต่อยากลองก็น่าจะได้นะ กระเทียมกระเทียมนะฮะพริกไทยดำพริกไทยดำเป็นเม็ดๆเลยน้ำมะนาวน้ำมันทอดปลาเค็มที่ขอปั่นจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะคะแล้วก็วัตถุดิบหลักของเราที่เราได้มาชิ้นใหญ่มากประชดประชันเหรอครับไม่ใช่ค่ะกินเยอะไม่ดีเพราะว่ามีโซเดียมสูงนะครับปลาเค็มนะฮะใส่เข้าไปปิดฝาให้แน่นกระเด็นขึ้นมานี่แย่เลยเหนื่อยแล้วนะฮะอ่ะมาวันนั้นที่กินเนี่ยละเอียดหรือหยาบถ้าตอบหยาบปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จบ
ละเอียดถ้าละเอียดก็ไม่จบอ่ะปั่นต่อได้แล้วได้แล้วนะครับพิซซ่าพร้อมนะครับทัปปานาดพร้อมเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับเสกคาถาให้ลูกเต้าว่านอนสอนง่ายรับรองได้ลูกจะว่านอนสอนง่ายนะคะวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Daily Free Butter Oil Tra Pellet Food มาฝากค่ะเริ่มจากร่อนแป้งสาลีทำเค้กกับแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ Australian Daily Free Butter Oil Tra Pellet Food ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีการตีเนยให้ขึ้นฟูควรหั่นเนยให้เป็นชิ้นเล็กและตีด้วยความเร็วปานกลางจะทำให้เนยขึ้นฟูได้ง่ายจากนั้นลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องใช้พายางคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำตาลทรายจนหมดแล้วลดความเร็วปานกลางตีต่อประมาณ 7-8 นาทีลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่ตีไว้ทีละน้อยจนหมดค่ะเพิ่มความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องใช้พายางคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเรามาทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะใส่ออสเตรเลียนเดลิฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพลเลตฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียลงในอ่างตีตามด้วยน้ำเชื่อมและเกลือป่นละลายน้ำใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ15นาทีตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะตามด้วยสีผสมอาหารตามชอบปาดเคลือบลงบนเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร02-381-9240-42เอาล่ะคุณผู้ชมไข่ฟูแล้วหอมแล้วเห็นไหมเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมเคยเห็นไข่กระโดดได้ไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพราะไข่กระโดดได้แบบนี้ถือว่าใช้ได้เอาล่ะเริ่มใส่ข้าวลงไปได้เลยพอใส่ข้าวลงไปอย่างบี้อย่างนี้ข้าวจะเม็ดแบนหมดคุณผู้ชมพอข้าวได้สัมผัสกับกระทะที่ร้อนๆข้าวเกาะตัวเป็นก้อนเดี๋ยวเขาจะคลายตัวออกมาเองเนี่ยเอาล่ะข้าวเริ่มจะแตกตัวแล้วนะร้อนอย่างนี้คุณผู้ชมเอาล่ะเราก็จะเริ่มปรุงรสนิดเดียวคุณผู้ชมไม่เยอะน้ำตาลทรายหยิบมือหนึ่งโปรยปลายโปรยปลายซีอิ๊วขาวนิดเดียวใส่แล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แบบให้ดูเหมือนกลิ่นมันจะไหม้จะไหม้มันถึงจะหอมนะคุณผู้ชมน้ำมันงากลิ่นหอมนะมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์สำหรับการทำข้าวผัดตำรับแบบจีนๆนิดเดียวนะคุณผู้ชมส่วนผักที่ใช้เป็นคะน้าทั้งต้นและใบจากการต้มให้สุกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนี่คือแกนคะน้าเคล็ดลับบางคนบอกว่าอุตายแล้วพอใส่ปลาเค็มลงไปกลิ่นมันจะออกคาวๆก็อย่าเพิ่งรีบร้อนสิคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ใส่ขิงแก่ซอยลงไปก่อนเพราะขิงเนี่ยเมื่อโดนความร้อนกลิ่นมันจะออก
เราให้กลิ่นขิงออกมาก่อนแล้วคุณผู้ชมค่อยลงปลาเค็มสุดท้ายตอนนี้ก็ใส่ปลาเค็มได้คุณผู้ชมลงไปแล้วใส่ปลาเค็มเสร็จแล้วก็ผัดนะคุณผู้ชมก่อนจะเอาข้าวผัดขึ้นคุณผู้ชมใส่น้ำสะอาดลงไปอย่าตกใจใส่น้ำจริงๆก็เราผัดข้าวซะนานๆข้าวก็จะเป็นยังไงคุณผู้ชมมันก็จะแห้งเอาล่ะพอใส่น้ำเสร็จโรยด้วยต้นหอมซอยจานนี้รับรองได้บ้านไหนมีลูกกี่สิบคนได้กินตำรับนี้นะจะต้องคิดถึงข้าวผัดของพ่อของแม่โอ้น่ากินมากครับอ่ะเสิร์ฟกับอะไรบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวเทดดี้จะหั่นเป็นชิ้นๆไหมก็คือสไลด์ไปเลยดีไหมหรือเป็นได้ได้อ่ะแล้วแต่เลยอ่ะจากนั้นคาร์โบนาร์ดนะฮะใส่ลงไปโอ้เทดดี้วางกุ้งได้ไหมได้ได้ได้ครับตรงๆนะได้เลยได้เลย very good พลาสติกอยู่แล้วเพิ่มผักหน่อยเพิ่มผักหน่อยเสร็จแล้วจานนี้เสกคาถาให้ลูกเต้าว่านอนสอนง่ายอะสวยงามวางมะนาวสักชิ้นหนึ่งแตงกวาต้นหอมอุ้ยตายาวมากไปทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะข้าวผัดปลาเค็มกินสิลูกข้าวผัดกำลังร้อนๆนะลูกนะตั้งใจทำให้ลูกเลยลูกรับรองได้ลูกจะว่านอนสอนง่ายนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูพิถีพิถันนะครับกว่าจะทำเสร็จปุ๊บชีสก็คงไม่ยืดแล้วรอเล่นรอเล่นแหมมาเรียบร้อยครับเมนูของเราชื่อว่าอะไรครับพิซซ่าปลาเค็มค่ะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าปลาเค็มหรือข้าวผัดปลาเค็มเนี่ยนะคะก็เป็น2ไอเดียที่เอาปลาเค็มมาทำแล้วอร่อยมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูค่ะแต่ทั้งหมดก็ปลาเค็มอย่ารับประทานเยอะเพราะปลาเค็มมันเค็มนะรับประทานเสร็จแล้วจะหิวน้ำและที่สำคัญมันทำให้ความดันโลหิตสูงใส่แค่พอหอมๆละกันนะคุณผู้ชมของดีๆแบบนี้มีประจำคุณผู้ชมครับในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมได้ทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับผมช่วยคุณยังไงได้บ้างฮะเหมือนแบบเอาตะหลิวออกไปเหมือนแบบไปไกลๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะไม่เคยพูดเลยคิดเองเปล่าใส่เนี่ย Oh my godness ว้า